สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้ก็มาในเมนูไก่ต้มเบียร์ค่ะก็จะเป็นกับแก้มก็ได้หรือว่าจะรับประทานกับข้าวก็ดีหรือว่าจะทานไปเล่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคนที่ไม่เน้นดื่มไม่เน้นกับแก้มค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงบ้างมีวัตถุดิบอะไรทำง่ายหรือว่าทำยากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีการทำกันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องจะใช้เป็นเครื่องต้มยำก็จะมีเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะก็ฉีกๆแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือเบียร์วันนี้แอดมินใช้เบียร์อยู่ที่1ขวดค่ะเพื่อนๆจะใช้เบียร์ยี่ห้ออะไรยังไงก็ได้นะคะวันนี้ใช้เบียร์แต่ว่าเบียร์ที่ใช้ไม่ได้เป็นเบียร์ที่แช่เย็นนะคะเพราะฉะนั้นฟองก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะใส่ลงไปเลยอยู่ที่1ขวดค่ะแล้วก็ปริมาณของไก่เนี่ยก็ใช้ไก่อยู่ที่7ถึง8ชิ้นเพราะฉะนั้นเบียร์1ขวดไม่พอแอดมินก็เติมน้ำเปล่าใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสค่ะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำแต่งสีสันให้สวยงามอยู่ที่1ช้อนโต๊ะพอค่ะและต่อไปใช้เป็นน้ำปลาน้ำปลาก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใช้อยู่ที่2กระบวยหรือว่า2ทัพพีค่ะจากนั้นก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแอดมินใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงก็อยู่ที่1กระบวยหรือว่า1ทัพพีค่ะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันและเดี๋ยวจะนำไปตั้งที่แก๊สค่ะนำมาตั้งที่แก๊สแล้วค่ะก็ไฟที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไฟแรงเลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้ฝาหม้อปิดด้วยใช้ไฟแรงหรือใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆจนไก่สุกแล้วก็น้ำเดือดจัดๆค่ะนะคะก็รวบรัดตัดภาพมาที่น้ำเดือดจัดๆ จนเดือดพ่านแล้วก็ไก่สุกเรียบร้อยเปิดฝาหม้อขึ้นมาค่ะและเดี๋ยวเราจะทำการเคี่ยวไก่หรือว่าต้มไก่ให้ไก่เปื่อยไปเรื่อยๆนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงถ้าต้องการเปื่อยแบบยุ่ยเลยก็1ชั่วโมงค่ะบางคนก็ไม่ชอบเปื่อยมากก็ครึ่งชั่วโมงก็พอแอดมินก็จะเคี่ยวไปอยู่ที่40นาทีพอค่ะจากนั้นก็ปรับไฟลงมาเป็นไฟเบาที่สุดแล้วก็จะเคี่ยวปิดฝาหม้อไว้เคี่ยวใช้เวลาอยู่ที่40นาทีค่ะแอดมินจะไม่เอาเปื่อยมากค่ะก็เอาแค่40นาทีก็พอจากนั้นก็รวบรัดตัดภาพมาที่ครบแล้วค่ะ40นาทีเปิดฝาหม้อขึ้นมาก็จะได้ไก่ต้มเบียร์ที่มีกลิ่นเบียร์อ่อนๆแล้วก็จะได้ไก่ที่มีความเปื่อยแต่ว่าก็ไม่เปื่อยมากค่ะจะรับประทานแบบนี้กับน้ำของต้มเบียร์ก็ได้เลยนะคะรับประทานได้นะมันไม่ทำให้เมานะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันหายออกไปแล้วมาดูในส่วนของน้ำจิ้มก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็ใช้เป็นกระเทียมใช้เป็นรากผักชีใช้เป็นพริกขี้หนูค่ะตำแล้วก็ปรุงรสชาติน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลค่ะก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยไว้จากนั้นก็นำไก่ที่ต้มแล้วมาเรียงให้สวยงามค่ะวันนี้ในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดแอดมินไม่ได้ตำให้เพื่อนๆให้รับชมนะคะให้เพื่อนๆไปตำเองได้เลยค่ะเอารสชาติตามที่ตัวเองชอบนะคะต่อไปค่ะน้ำต้มเบียร์น้ำซุปต้มเบียร์ของเราก็ราดไปที่ไก่ไก่จะได้มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความน่ารับประทานน้ำต้มตรงนี้สามารถทานได้นะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเมนูไก่ต้มเบียร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ